ตอนนี้12ธันวาตี 1:35 เรานั่งอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลกับเด็กๆกลุ่มนึงที่เป็นนักศึกษาที่นี่เด็กคนนี้ชื่อน้องวีเราคุยกันมาประมาณน่าจะ 3-4 ชั่วโมงแล้วที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกอย่างลื่นหูมาตลอดมีเมื่อกี้น้องคนนี้พูดขึ้นมาว่านิวคาสเซิลจะตกชั้นครับท่านผู้ชมครับแฟนๆของพนาเป็นการนิวคาสเซิลท่านอภิสิทธิ์ครับเด็กคนนี้นะผมว่าถ้านิวคาสเซิลตกชั้นผมจะสับชื่อไว้เลยข้างๆโรนโดกับเมสซี่เลยแต่ถ้านิวคาสเซิลไม่ตกชั้นนี่ผมให้ขอบสนามอยู่ตรงไหล่นี้น้องพูดเองนะครับจำนะครับผมชื่อผมนะข้างโรนโดเมสซี่ตรงนี้เลยข้อมูลนี้เลยต่อเลยเอาชื่อจริงด้วยเอาชื่อจริงด้วยเรามารอดูกันตอนพฤษภาคมครับเกมนี้อยู่นานเกมนี้ดูกันยาวๆว่าจะเป็นอย่างที่น้องวิทย์พูดไหมรอติดตามได้เลยครับชาวขอบสนามจ๋า